ต้องเขากราบขอบพระคุณทางศาลปกครองกลางเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านตัดสินให้วันนี้มีการยกฟ้องสำนักงานขอพอเราถูกบริษัทหนึ่งฟ้องในค่าเสียหายจากการที่เราไปออกคำสั่งตอนปี2564นะครับห้ามให้บริษัทประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์เจอจ่ายจบในวันนั้นนะครับพอดีมีผู้เรียกร้องกรมธรรม์สูงมากขึ้นเรื่อยๆบริษัทประกันภัยมีแนวโน้มบางบริษัทจะขอยกเลิกกรมธรรม์หรือยกเลิกไปแล้วเราจะออกคำสั่งในวันนั้นว่าห้ามยกเลิกกรมธรรม์ต้องคุ้มครองจนหมดสัญญาก็เป็นที่ถูกฟ้องร้องนะครับกราบขอพระคุณศาลปกครองกลางอีกครั้งหนึ่งที่ท่านเห็นว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องอย่างที่บอกนะครับหน้าที่ขอพอกำกับแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจในการภัยแต่นี่อีกส่วนหนึ่งหน้าที่ของเราคือเราคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันภัยด้วยนั้นขอพอเรามีความในเวลานั้นเราจำเป็นจะต้องทำเพื่อปกป้องประโยชน์ของสาธารณะย้ำนะครับปกป้องประโยชน์ของสาธารณะหรือเราจำเป็นต้องทำเสี่ยงไหมเวลานานเวลานั้นนะครับเราก็มีความกังวลแต่ในย้ำอีกทีหนึ่งว่าแล้วจะมีขอพอไว้ทำไมนะครับเราก็ต้องทำเพื่อประโยชน์ของสาธารณะครับก็จะมีอะไรต่อไปไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ก็คือทางขอพอก็ต้องมุ่งมั่นทำหน้าที่ของเราต่อไปอย่างที่ผมบอกตลอดเวลาขอพอไม่ได้มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิประโยชน์แต่เพียงอย่างเดียวหน้าที่เราต้องสร้างความสมดุลในทุกด้านทั้งกำกับส่งเสริมธุรกิจประกันภัยแล้วก็คุ้มครองสิทธิประโยชน์กับประชาชนครับบริษัทสินมั่นคงยังไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตทุกวันนี้นะครับเขายังมีโอกาสตลอดเวลาแต่ก็อยากจะกลับมาประกอบธุรกิจนะครับก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายก็คืออะไรบ้างล่ะก็ดำเนินการกองทุนได้ครบถ้วนตามกฎหมายนะครับแสดงเห็นความพร้อมในการประกอบธุรกิจแล้วก็ยื่นเรื่องที่สำนักงานขอพอต่อไปขอพอยังยืนยันว่าสินมั่นคงยังไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตทุกวันนี้นะครับเรายังมีการขอพอเข้าไปควบคุมการจ่ายเข้าไปอนุมัติการที่กิจสินมั่นคงเสนอขออนุมัติจ่ายเคลมและยังอนุมัติให้อยู่ตลอดเวลาในเวลานี้สินมั่นคงก็ยังจ่ายเคลมอยู่ก็ยังดำเนินการอยู่ครับในเรื่องของการจ่ายค่าสินทดแทนให้กับประชาชนนะครับที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตราบใดที่ยังไม่มีการเพิกถอนใบอนุญาตสินมั่นคงยังมีโอกาสกลับมาได้ตลอดเวลาครับขึ้นอยู่กับตัวเขาเป็นหลักครับแล้วก็หวังว่าเขาจะดำเนินการทำกฎหมายให้ครบถ้วนแล้วก็กลับมาคุยกับเรานะครับเพื่อขอเปิดใหม่นะครับ